ดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับลุงชินรายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลุงชินอะไรใครส่งอะไรมาตื่นเต้นมากเลยใครส่งอะไรมาลุงชินปกติก็ดูเหมือนเป็นคนไม่เต็มที่อยู่แล้วแต่งตัวอย่างนี้สงสัยไปแก้บนดีกว่าเฮ้ยลุงชินโอ้โหอย่างนี้ต้องตอบกลับตอบกลับลุงชินอย่างเงี้ยเขาเรียกบูลลี่นะนี่บูลลี่เอองั้นเราก็บูลลี่ต่อมันเลยมันเดี๋ยวกดเลยกดเลยกดเลยไม่ได้ไม่ได้ลุงชินทำไมอย่าทำอย่างนั้นทำไมทำไม่ได้ไม่ได้บาปบาปลุงชินต้องมีขันตินะขันติที่แปลว่าความอดทนนั่นเหรอใช่ต้องมีขันติโอ้โหจะขันติยังไงจะขันแตกอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ลุงชินฮะต่ออย่างเงี้ยนะต้องไปฟังหลวงพ่อหลวงโกศท่านเทศเรื่องบูลลี่ว่าเราจะตอบยังไงอะไรยังไงต้องมีขันตินะลุงบาปเหรอบาปโอ้โหออหลวงพ่อครับเมตตาสอนหน่อยเถอะครับว่าถ้าเขาบูลลี่เรามาเราควรตอบกลับไปดีไหมหรือว่าเราควรจะมีขันติอย่างที่พี่นุชว่าใช่ลุงชินหลวงพ่อตอบด้วยนะครับขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนทุกๆวันนี้เราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เห็นและอาจจะถูกกระทำเหมือนคนอื่นๆจากการพูดให้ร้ายหรือว่าเบียดเบียนเราภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าบูลลี่ถ้าย้อนกลับไปยุคปู่ย่าตาทวดเราก็ไม่มีคำนี้ให้ได้ยินเลยแต่เรื่องนี้ก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือก่อนหน้านั้นซึ่งการบูลลี่ก็เปรียบได้กับการพูดให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนที่อาจจะไม่เป็นจริงซึ่งวิธีการพูดของคนในปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะพูดให้คนอื่นเสียหายพูดให้คนอื่นด้อยค่าลงไปซึ่งในด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับกำลังพยายามทำความดีโดยการเป่าประกาศให้กับคนอื่นได้รู้ว่าคนคนนั้นไม่ดีคนคนนี้ไม่ดีแต่ว่าตัวผู้พูดเองนั้นก็เสมือนว่าทำความดีหรือเป็นคนดีแน่นอนว่าคนที่ถูกบูลลี่หรือว่าถูกด้อยค่านั้นเขาก็ย่อมจะต้องเสียใจทุกข์ใจเป็นธรรมดายิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้การด้อยค่ากันบางครั้งไม่ได้ถามแค่คนเดียวก็จะมีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่ด้อยค่าคนอื่นคนใดคนหนึ่งที่ภาษาสมัยใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกคือคำว่าทัวลงทัวลงสองคำนี้เหมือนอยู่คู่กันบูลลี่กับทัวลงทัวลงเพื่อที่ว่าบูลลี่คนอื่นซึ่งแน่นอนว่าผู้ถูกกระทำได้รับความทุกข์อย่างหนักและบางครั้งบางคนก็เหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจและจนที่สุดบางทีก็ยอมที่จะหนีจากปัญหาด้วยการคิดสั้นก็มีจากการถูกบูลลี่จากคนอื่นส่วนตัวหลวงพ่อเองกับคำว่าบูลลี่เนี่ย
หรือว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยทำและตั้งใจว่าตลอดชีวิตก็จะไม่ด้อยค่าใครไม่ดูถูกเหยียดหยามประณามใครและไม่พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจในทางภาษาพระเนี่ยการที่เราพยายามพูดให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเราเรียกว่าปิยวาจาซึ่งตรงกันข้ามกับคำพูดที่เราไปดูหมิ่นเหยียดหยามดูถูกคนอื่นเพราะความจริงแล้วเนี่ยเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดบกพร่องกันได้ทั้งนั้นแต่เมื่อเราผิดไปแล้วเราก็ต้องการคนที่ให้อภัยและให้โอกาสสังคมที่ดีนะนอกจากเราจะไม่บูลลี่กันแล้วเนี่ยใครพูดอะไรผิดไปเราก็ให้อภัยให้โอกาสกันได้แต่ถ้าการบูลลี่กันมีลักษณะของการโต้ตอบกันไปมาเรื่องราวก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นและยุ่งยากมากขึ้นและก็เสียเวลาในชีวิตของพวกเราไปบางทีก็ต้องไปถึงขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นการบูลลี่กันโต้ตอบกันไปมาก็ไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็เป็นเหมือนกับโทษเหมือนกับทุกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นผู้กระทําบางครั้งก็สุดท้ายก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลบางทีก็ต้องไปขอโทษเขาเพราะตอนที่เราพูดหรือเราทํานั้นเราไม่คิดก่อนไม่คิดให้รอบคอบก่อนหลวงพ่อจึงขอฝากหลักคิดเอาไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยอย่าได้ไปบูลลี่ใครเลยนะอย่าได้พูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเลยเพราะมันเป็นบาปที่จะติดตัวเราไปสักวันหนึ่งผลกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะพบกับความวิบัติเพราะการที่เราพูดจาให้ร้ายคนอื่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนั้นถ้ามันย้อนกลับมาเกิดขึ้นกับตัวเราผู้คนทั้งหลายก็จะไม่นับถือไม่เคารพเราและไม่รักเราดังเช่นในโบราณก็มีนิทานให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองลักษณะของเด็กเลี้ยงแกะก็คือพูดไม่จริงหลอกคนอื่นตัวเองสนุกสนานที่คนอื่นถูกหลอกลักษณะคำพูดแบบนี้ก็เช่นเดียวกันพูดไล่คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายสุดท้ายก็ต้องรับผลของกรรมก็คือพูดอะไรใครก็อย่าไปเชื่อมไอ้คนนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะนี่คือสิ่งที่มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นขอให้ญาติโยมศรัทธาทุกคนได้ยึดหลักที่พระองค์ท่านสอนคือปิยวาจาพูดดีพูดมีประโยชน์พูดแล้วผู้คนนับถือผู้คนรักใคร่หลวงพ่อพยายามใช้คำพูดทุกๆวันนะให้เป็นปิยวาจาพูดแล้วให้คนอื่นได้รับประโยชน์และความสุขคนที่ทุกข์อยู่นะเขาก็คลายทุกข์ลงหรือคนที่อยู่กลางๆนะเมื่อเราพูดดีก็มีความสุขเพิ่มขึ้นดังนี้ญาติโยมอย่าบูลลี่กันเลยนะเพราะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วเราจะต้องรับผลกรรมในภายหลังที่เหมือนกับที่เราคิดอยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นเองขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุจ้าโอ้โหหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎท่านเทศให้ฟังเรื่องปิยวาจาพูดดีทำดีคิดดีโอ้โหนี่แหละปิยวาจามีความสุขเหมือนกันคำพังเพยนี่มีคำพังเพยที่พูดว่าด็อกเตอร์ฟิต
dead by your mouth เฮ้ยลุงชินทำไมไปเรียนมาจากที่ไหนเนี่ยก็เรียนมาจากวัดพระบาทน้ำพุไงโหยไม่ใช่แล้วล่ะลุงชิน dead by your mouth ก็แปลว่าเอ้ยป่าหมอตายเพราะป่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นโรงเรียนของลุงชินนะนี่ไม่อย่าเลยเอาคำที่ถูกต้องอย่างนี้ดีกว่าอ๋อคำนี้ถูกเหรอดูดีกว่านะไอ้ที่ลุงชินพูดเมื่อกี้ผิดนะครับไม่มันไม่ผิดหรอกมันตรงไปนิดนึงใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องใช้คำนี้ครับต้องใช้คำนี้นะครับนะไอ้ที่ลุงชินพูดใช่ไม่ได้อย่าไปจำอย่าไปจำนะครับที่ถูกต้องคือคำนี้ครับเราเป็นคนดีนี่มันยากนะอะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรอะเพื่อนคนเดิมเพื่อนคนเดิมมาแล้วคนเดิมเลยไอ้คนเมื่อตอนเปิดรายการอะไรเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้ขอโทษทีเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวตอนเย็นเฮ้ยโอ้โหไปกินข้าวกับไก่กาดีกว่าไปกินกับแกเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลุงชินทำไมลุงชินอย่าไปตอบอย่างนั้นนะทำไมเนี่ยเขาขอโทษเราแล้วขอโทษเราแล้วเขาเหมือนง้อเราอ่ะอ๋อแบบปิยวาจาเราควรจะขอบคุณเขาต้องขอบคุณเหนือเมื่อกี้มันด่านะมันหายแล้วไงโอ้โหตอนนี้เขาชวนไปกินข้าวท่านผู้ชมครับขอบคุณเขานะเราก็ต้องมีความขันติแล้วก็มีปิยวาจาด้วยใช่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 ถ้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเอาลงกดท่านไม่แท้ให้ฟังนะลุงชินนะต้องกลายเป็นคนที่ไปด้อยค่าคนอื่นเขาอีกทีเนี่ยนะผู้ที่กลายเป็นคนดี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 ครับโยมคนดีครับลุงชินคนดีลุงชินคนดีโกรธคือโง่โมโหคือบ้าตายแล้วนิ่งเสียตำลึงทองใช่ลุงชินเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดได้ทีละหน่อยดีแล้วแหละดีแล้วแหละงั้นติดตามรายการช่วงต่อไปเลยครับค่ะมีเรื่องจะถามพี่นุชถามอะไรลุงชินเวลาเราทำบุญผ่านมือถือที่เขาเรียกว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันได้บุญจริงเหรอได้บุญสิก็ไม่เห็นใครเลยเนี่ยกดๆแล้วโอนเงินไปจะได้บุญทำไมยังไม่ได้ไปทำที่วัดดีกว่าหยอดใส่ตู้ปุ๊บได้เงินปั๊บนี่นะหลวงพ่อลุงกดท่านเทศให้ฟังแล้วว่าไงทำบุญออนไลน์ก็ได้บุญดิลุงชินเอางั้นเดี๋ยวไปถามหลวงพ่อลุงกดด้วยกันไปถามให้เพราะว่าลุงชินยังไม่ได้ยินนะไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังจากหลวงพ่อเลยนะครับว่าทำบุญออนไลน์ได้บุญหรือไม่ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนปัจจุบันนี้พวกเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวากันห่างวัดห่างวากันมากขึ้นเพราะเราต้องใช้เวลากับการประกอบอาชีพทำมาหากินหรือว่าลูกหลานเราคนรุ่นใหม่ก็มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจนทำให้บางทีเราก็หาเวลาจะไปทำบุญที่วัดก็ยากขึ้นยากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีความสะดวกสบายในการทำบุญที่เราเรียกกันว่าทำบุญออนไลน์เราสามารถที่จะทำบุญหรือว่าบริจาคเงินส่งเงินโดยที่เราไม่ต้องไปถึงบุคคลหรือว่าสถานที่เราส่งเงินไปอย่างเช่นจะทำบุญไปที่วัดแต่ละวัดเขาก็จะมีช่องทางที่เราเรียกว่าทำบุญออนไลน์อันนี้ก็มีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นความสะดวกสบายแต่ถ้าจะถามว่าทำอย่างไรจะให้ได้บุญข้อแรกเลยก็คือเราได้บุญตั้งแต่เราคิดแล้วนะคิดว่าจะทำบุญเพราะบุญนั้นสำเร็จได้ด้วยใจแต่จะให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องมีการกระทำตามมาเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะถวายสังฆทานโดยใช้ระบบออนไลน์ก็ทำได้หรือจะบริจาคสิ่งของโดยใช้ระบบออนไลน์ให้ห้างสรรพสินค้าเอาของไปส่งหรือไปถวายพระที่วัดอันนี้ก็ทำได้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายแต่บางคนพอทำบุญในระบบออนไลน์แล้วก็อาจจะไม่สบายใจด้วยข้อสงสัยว่า
จะถึงหรือไม่ถึงหรือบางทีทำไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าถึงหรือยังก็เลยทำให้จิตใจก็กังวลกับเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อขอให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาไปใช้ได้เนี่ยคือคนส่วนใหญ่เวลาทำอะไรแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะคิดไม่รอบคอบหรือว่าคิดไม่ได้ว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เราคิดที่จะทำบุญแล้วส่วนวิธีการนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราทำบุญในระบบออนไลน์ก็ขอให้พิจารณาก่อนว่าระบบที่เราเข้าไปใช้หรือเข้าไปทำนั้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรอันนี้สำคัญเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนส่วนหนึ่งก็อาศัยช่องทางหาประโยชน์ของตัวเองจากระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นอ้างว่าจะไปทำบุญที่โน่นที่นี่หรือว่าบางครั้งก็สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าเฟคนิวหรือว่าเพจปลอมอย่างนี้เป็นต้นเพราะเมื่อเรามีความตั้งใจให้ทำบุญอันนั้นได้บุญส่วนแรกแล้วข้อสองก็คือตรวจสอบนะตรวจสอบความเป็นจริงนะว่าบุญที่เราจะทำไปนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานใดองค์กรใดบุคคลใดการตรวจสอบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะจนกว่าเราจะมั่นใจเมื่อเรามีใจแล้วข้อสองก็คือเรามั่นใจแล้วเราค่อยทำเมื่อทำไปแล้วเราก็อาจจะติดตามสอบถามดูนะว่าทางปลายทางหรือคนที่รับนั้นได้รับหรือยังอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็ขอแนะนำญาติโยมว่าถ้าหากว่าเราจะทำบุญในระบบออนไลน์เนี่ยเริ่มแรกก็คือตั้งใจอันนั้นบุญสำเร็จแล้วในส่วนแรกสองก็คือหาวิธีการที่เหมาะสมหรือว่าถูกต้องหรือปลอดภัยวิธีการที่ปลอดภัยจะทำให้เราสบายใจขึ้นยิ่งถ้าหากว่าในส่วนที่สามและระบบที่ดีนั้นเขาก็จะมีการตอบรับหรือว่ายืนยันการที่เราได้ทำบุญไปอันนี้ก็ถือว่าเราได้บุญโดยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าบางที่บางแห่งเขาก็ยังมีถ้อยคำขอบคุณหรือบางวัดก็พระท่านก็ได้อนุโมทนากลับมาให้กับเราที่ได้ทำบุญไปอันนี้คือความรวดเร็วนะความสะดวกสบายหรือความทันสมัยในโลกปัจจุบันเราไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดหรือไปจังหวัดไกลๆจากบ้านเราไม่ต้องเสียเวลากับการทำงานทำการเพราะเรามีการทำบุญในระบบออนไลน์มากขึ้นแต่ก็ขอฝากย้ำเตือนว่าพยายามอย่ากังวลมากเกินไปแต่ก่อนที่เราจะทำจากหนึ่งคือความตั้งใจของเราที่จะทำบุญสองก็หาวิธีการที่เหมาะสมถ้าวิธีการที่เหมาะสมเรามั่นใจจากตั้งใจมาเป็นมั่นใจว่าถูกต้องแล้วครั้งแรกเราทำไปถ้าเรามั่นใจสุดท้ายเมื่อเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องไปถึงปลายทางเราก็ได้บุญโดยสมบูรณ์แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนบางที่บางแห่งเขาก็อาจจะตอบกลับมาและเป็นคำอวยพรถ้าเป็นวัดเนี่ยก็มีพระท่านได้ให้พรกลับมาที่เราก็มีอย่างนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดถ้าจะทำบุญออนไลน์ก็ขอให้ตัดความกังวลใจออกไปเพราะบางทีอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นมันก็ต้องเป็นเมื่อเราตั้งใจแล้วเรามั่นใจแล้วเราพบวิธีที่ดีที่สุดแล้วเราทำลงไปนั่นเรียกว่าก็บุญได้สำเร็จแล้วขอเจริญพรโอ้ยสวัสดีใช่น้องกีน่าไหมสวัสดีค่ะ
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะน้องกีน่าค่ะวันนี้มาที่วัดเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมาทำบุญค่ะมาทำบุญค่ะเหรอแล้วเวลาทำบุญเนี่ยไปทำบุญยังไงอ่ะอ๋อทำบุญของหนูเนาะหนูคือเอาเงินเนี่ยค่ะไปใส่ตามตู้บริจาคต่างๆไปบริจาคในสิ่งในสถานวัตถุที่เราต้องการทำเนาะทีแรกก็เอาสตางค์ไปหยอดตามตู้บางตู้เขาก็บอกว่าทำบุญสร้างวิหารบางตู้ก็บอกว่าทำบุญช่วยพระช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วเคยทำบุญแบบออนไลน์ไหมที่แบบใช้มือถือแล้วก็กดโอนเงินไปเคยได้ยินค่ะแต่สำหรับหนูไม่สำหรับหนูไม่ยังไม่เคยทำเลยยังไม่เคยทำเลยจีน่าคิดว่าถ้าคนทำบุญแบบนั้นน่าจะได้บุญไหมอันนี้คือความเชื่อนะสำหรับหนูนะสำหรับหนูคือสำหรับหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องไปทำบุญจริงๆอ่ะต้องไปที่วัดก่อนใช่ไปที่วัดเลยแล้วไปทำบุญเลยแล้วก็คือแบบอุทิศอะไรต่างๆนะให้กับญาติที่ผัวเสียชีวิตไปแล้วอะไรต่างๆนะนั่นคือไปเนาะให้เห็นเลยใช่ใช่ทำบุญกับหลวงพ่อใช่อันนั้นคือแรงศรัทธาจริงๆแต่ออนไลน์เหรอคุณพี่มันยังไม่เคยทำยังไม่เคยเลยไม่คุ้นอ่ะไปทำบุญมาเหรอพี่ขึ้นไปทำบุญมาพี่ศิริชัยครับผมผมถามหน่อยโอ้ยเดินขึ้นไปเหนื่อยไหมอ๋อไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยวันนี้มาทำบุญใช่ไหมพี่ใช่ครับปกติเวลาเราทำบุญเนี่ยเอาสตางค์ไปหยอดใส่ตู้แล้วก็หรือว่าไปถวายกับพระอย่างนั้นหรือเปล่าครับหยอดใส่ตู้ครับถวายกับพระก็มีครับแล้วแต่เคยไหมพี่ศิริชัยเคยทำบุญที่เขาเรียกว่าทำบุญแบบว่าโอนเงินไปทางออนไลน์อะไรเงี้ยให้วัดเนี่ยเคยทำไหมพี่เคยทำครับโอนเงินที่ท่านสร้างนั้นสร้างนี้แต่ก็โอนเข้าบัญชีเป็นการแบบว่าเอาเงินของเราที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็โอนไปให้วัดต่างๆใช่ครับที่ว่าทำอย่างนั้นน่ะได้บุญเท่ากับพี่มาทำบุญที่วัดไหมอ๋อมันตู้ที่วัดไม่ได้ครับที่วัดจะได้ทั้งบรรยากาศได้อะไรมากกว่าอ๋อเขาเรียกว่าความศรัทธาใช่ครับปีติที่เกิดขึ้นทางจิตใจใช่ครับมันจะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะทำบุญส่งไปทางออนไลน์ใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยพระท่านได้รับจริงไหมพี่เวลาทำบุญออนไลน์อ๋อไม่แน่ใจ พี่เล็กเคยทำบุญแบบออนไลน์ไหมหมายความว่าโอนเงินจากโทรศัพท์มือถือไปให้วัดให้อะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะก็วัดบ่อยไหมพี่เล็กวัดพระบาทน้ำพุอ่ะเติมเงินแล้วเหลือแล้วก็ครั้งละ15บาทอ่ะมีเบอร์โทรด้วยนะอ๋อเหรอเคยทำอย่างนั้นเลยเหรอเออมีเบอร์โทรด้วยมีเบอร์ใครสนใจจะร่วมบริจาคสมทบช่วยพระบาทน้ำพุมีเบอร์โทรออนไลน์อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่วัดอื่นก็มีเพื่อนเอาเบอร์ไหมคะเอาเบอร์เลยได้ไหมคะเพราะจะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือแบบเผื่อคนอื่นอยากจะร่วมบุญทำบุญไงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกช่องทางให้ท่านผู้ชมครับการที่เรานั้นจะไปบูรี่กันทางโทรศัพท์มือถือหรือทางโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไปด้อยค่าคนอื่นเขาไม่ควรกระทำอย่างยิ่งไม่ควรจ้ะการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านในระบบสารสนเทศหรือว่าผ่านไปในระบบมือถือนั้นถ้าเป็นเท็จผิดกฎหมายมีโอกาสติดคุกนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วถ้าเกิดเขาเรียกร้องค่าเสียหายออกมาน้ำตาก็จะซึมใช่แล้วลุงชินใช่แล้วทำคำเพยที่เขาพูดว่านิ่งเสียตำลึงทองใช่เลยลุงชินโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเลยโอ้ยสำหรับรายการสยามวันศุกร์ในวันนี้นี่นะครับเวลาก็หมดอีกแล้วล่ะครับพี่นุชเสียดายเสียดายค่ะวันนี้ผมลุงชินสุดหล่อและพี่นุชสุดสวยท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์มือถือมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษการนำเข้าข้อมูลทางสารสนเทศถ้าเกิดเป็นเท็จแล้วท่านจะเสียใจนะครับอาจจะติดคุกได้วันนี้ลุงชินลาแล้วครับพี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีครับ